จริงๆ จะห่อไปกินที่ร้านนะครับพอดีฝนตกกินที่นี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อปากแห้งนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับข้าวซอยราคาก็สบายๆครับบ้านๆข้าวสวยนะครับกับเกาเหลารวมเนื้อกับบรรยากาศฝนตกไปไหนไม่ได้กินที่นี่เลยเกาเหลารวมครับนี่ป้าน้อยนะครับเจ้าของร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวป่าแพ่งครับผมสวัสดีครับโอ้ขายมา40ปีครับผมมีเมนูอะไรบ้างครับเมนูมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นครับแล้วก็ข้าวซอยข้าวซอยไก่หมูเนื้อค่ะไก่หมูเนื้อนะครับราคาจะเช็ค40บาทที่เด็ด50ครับผมถ้าเพื่อนๆมาแถวนี้ก็เชิญนะครับแวะมาครับผมครับครับยินดีครับสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งครับครับหลังตลาดกาดเมืองใหม่นะครับฝนตกแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งนะครับอยู่หลังกาดเมืองใหม่นะครับตลาดเมืองใหม่นะครับเยื้องๆธนาคารกรุงเทพนะครับติดกับสนามเทนนิสอันนี้มีกรอบครับเมนูเมนูใหม่ทำครั้งแรกคืออยากทานป้าน้อยใช่ไหมฮะป้าน้อยบอกว่าทำครั้งแรกนะเดี๋ยวเรามาชิมกันปลาที่ไม่ได้ทำขายนะคะชิมเฉยๆนะครับไม่ได้ขายชิมเฉยๆ